ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณยุทธพงศ์ค่ะ31ตุลาคม2543 8นาฬิกาตรงการเรียนและสุขภาพ31ตุลา43กับวันอังคารค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง15ขวบย่าง16ดาวอะไรสวยที่สุดถ้าไหวนะในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นคุณหมอถ้าเรียนกฎหมายก็เน้นเป็นนิติกรแต่ขอให้อยู่ลอเฟิร์มต่างประเทศจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นอีกกลุ่มนึงฮะจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศโดยตรงถือว่าดีของน้องเนี่ยรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ในระยะยาวๆเนี่ยถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานก็ต้องดูตลอดจนกับพวกไมเกรนช่องปากและทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่15กุมภาพันธ์2526ค่ะเวลาเกิด 5:45 วันอังคารจะได้งานหรือเปล่าความรักก็จะสมหวังไหมคะตอนนี้ย่าง34นะก็ประคองจริงๆแล้ว35เนี่ยมันหนีไม่พ้นนะแต่ว่ามันจะ ครึ่งๆกลางๆขออภัยครับ มันจะไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีปัญหาครุกครานะครับอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่ดูดีนะครับและน่าจะมีความพร้อมที่สุดคือ35เต็มย่าง36ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานปีจอนี้เป็นอย่างไรสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังกลับมาเป็นกาลีนั่นเองแต่สีแตะนะครับก็ให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์แน่นอนถ้าเป็นทรงนี้คุณก็ต้องขยันที่จะหางานมากกว่าปกติและอยากให้ดูกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนไปเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาวันจันทร์ที่30มีนาคม2535นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:09 เรื่องงานเรื่องเงินความรักจะดีขึ้นหรือเปล่าวันจันทร์นะครับ นี่ผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดย่าง25ถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ จะดีขึ้นนะครับงานก็เหมือนกันนะครับกรรมะเป็นสีนะครับในพื้นคุณเก่งอยู่แล้วนะในพื้นชะตามหาอุดเกาะทำธุรกิจก็มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่ว่าได้เป็นเพราะแก่นะครับก็เอาเป็นว่าหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเบาลงทุกเรื่องที่คุณทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS เกิดวันที่4กุมภาพันธ์นะคะ2513เวลาเกิดเที่ยง10นาทีพุธกลางวันการงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรพุธกลางวันถูกต้องเสี่ยงโชคไม่เอานะครับดาวการเงินปีนี้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานล่ะโอ้แต่การทำงานให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หน่อยนะรวมถึงเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าไปชกกับคู่ต่อสู้ที่เบอร์ใหญ่กว่าไม่เอาคำพูดนั้นสำคัญชะไหนปีนี้ของจริงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวเลือกประเภทที่ปล่อยเลือกประเภทที่ซื้อแล้วก็เลือกประเภทที่ปล่อยครับทะเบียนรถ5477ค่ะเสายกกำลัง2ความระทมทุกโทษทุกเสาแต่คู่หน้าดีนะครับเป็นคู่แห่งการวางแผนอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะคู่หลังมาส่งจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณธนวัฒน์26สิงหาคม2517 26สิงหาคม2517ค่ะเวลาเกิด 9:52 วันจันทร์ถามเรื่องอาชีพตอนนี้ขายลูกชิ้นทอดกับน้ำอัดลมขับรถเร่ขายไปตามที่ต่างๆของกินทำได้นะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องดื่มก็เหมือนกันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องจรหรือไม่จรลองดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถ้าปักหลักแล้วมันดีก็ปักหลักถ้ามันจรแล้วมันดีก็ทำแบบเดิมแต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียจึงเป็นที่มาของคำถามอดทนให้ผ่านสิงหานี้ไปแล้วจะดีขึ้นช่วงนี้หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับก้าวการเงินกับสุขภาพค่ะปีจรนี้ยังมันไม่ค่อยดีไงอย่างที่ผมบอกคำว่าอุตสาหะก็เหนื่อยกับการหาเงินนะพูดง่ายๆนะครับการทำบุญเสริมก็ทำอย่างที่ผมบอกส่วนสุขภาพในระยะยาวดูพวกสายตาความดันระบบเลือดนะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังก็ต้องระวังครับแล้วก็มีของลูกชายเพิ่มเติมนะคะน้องเกิดวันที่5มกราคม2556
เวลาเกิด 18:42 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องการเรียนและอาชีพในอนาคตปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้อง ไม่ได้บอกว่าชายหรือหญิงใช่ไหมครับเด็กชายค่ะอ๋อเด็กชายอย่างนี้ครับถ้าทำฟิลงานด้านต่างประเทศฝ่ายฟอร์เรนในพวกองค์กรใหญ่ๆมีชัดเจนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าทำเป็นเฉพาะทางเลยนะฮะสถาปัตย์สัตวแพทย์เกษตรนะครับและราชการทหารถ้าเป็นวิศวะก็ต้องเป็นพวกซีวิลพวกงานคอนสตรัคชั่นวิศวะโยธาอันนี้เป็น2กลุ่มสโคปใหญ่ๆอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนมีนาคมกันบ้างดีกว่าก็วันศุกร์ที่18นี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคนะครับไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01 ถึง8:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่20มีนาคมวันนี้เป็นดิถีเร่งหมอนนะครับก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21มีนาคมครับวันนี้มีเงื่อนไขเลี่ยงออกรถรวมถึงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่กิจกรรมงานมงคลอื่นที่ตั้งใจสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าเลิกบนวันนี้ก็เป็นทั้งทลิตโทเลิกแล้วก็มหัตถโนเลิกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 ถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับนะคุณผู้ชมรายการของ Miracle Channel ที่ติดตามกันมาโดยตลอดเลยนะคะประเพณีที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันเป็นประจำทุกๆปีนั่นคือพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะเราจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้นะคะครูบาอาจารย์แสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์รวมไปถึงในส่วนของพิธีครอบครูด้วยนะอาจารย์ฐานเลขจิตวันที่5และ6เมษายนนะเราจัดขึ้นที่นี่นะคะ Miracle Studio ค่ะที่กาญจนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใครสนใจอยากจะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่0851293697และ0831997972ทุกท่านที่ลงทะเบียนนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลนะคะเป็นไม้ค้ำฟ้าค่ะซึ่งมีการเลเซอร์นะคะรูปพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะก็อยากจะมีโอกาสได้รับการก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้รวมไปถึงวันนั้นเองนะคะก็จะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ได้มาขอพรครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้นะ2วันดีๆนั่นเองค่ะทุกอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นศิลปินนักแสดงไม่ใช่เพราะทุกคนที่ประกอบสมาอาชีพประเภทไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์ฉะนั้นพิธีกรรมนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ได้เข้าร่วมครับนะรวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 ถึง10:00 ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่คุณจะตัดสินใจที่จะทำต่างหากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ